สวัสดีนะคะมาทักทายจากมุมของคุณป้านะคะวันนี้เรามาดูอาการของกล้วยไม้ที่อาการไม่ดีนะคะก็นี่นะคะนางก็เริ่มจะใบเหลืองแล้วนะคะเพราะว่าป้าก็เปิดดูข้างในละก็รู้สึกว่านางอาการไม่ค่อยดีแต่ไม่เป็นไรอ่ะตายกูก็ทิ้งมีแค่เนี้ยนะคะตายก็ทิ้งก็ซื้อใหม่ก็มีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าเราก็หัดเรียนนะคะอันนี้มารู้เรื่องมอสนิดนะคะมอสนี่ก็คืออันนี้แหละค่ะที่ป้าเข้าไปในป่านะคะก็ขับรถเข้าไปแล้วก็ไปเก็บมานี่แห้งแล้วนะแต่ถ้าเกิดฉีดน้ำปุ๊บนะเขาก็จะมีชีวิตชีวาชุ่มชื้นเหมือนอันเนี้ยนี่ค่ะนิ่มเลยป่ะแล้วรู้สึกว่ากล้วยไม้จะชอบนะชอบมากเพราะเราดูจากรากนะคะที่ป้าหรือแต่อันนี้ท่าทางจะไม่รอดอย่างที่น้องคนหนึ่งที่เขามาคอมเมนต์ว่าเขาอาจจะอยู่ได้กับเราอีกสักเดือน2เดือนอันนี้ป้าได้ไอเดียใหม่นะคะก็คือทำรังให้มันอยู่เลยก็ไปหาผ้ามานะคะที่แบบว่าให้น้ำออกได้อะเอามาทำรังให้กับกล้วยไม้นะคะก็ทำอยู่หลายอันเหมือนกันเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวหลบให้ดินเองก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าอันนี้นะคะเนี่ยป้าทำรังให้มันเห็นไหมUnder den senaste veckan med ökade spänningar i Mellanöstern har หมุนเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวดูดอกข้างบนที่มันจะเป็นอะไรไหมนี่ค่ะนะคะเวลารดน้ำป้าก็ยกออกมาเลยนะคะรากมันจะได้ไม่ช้ำเสร็จแล้วก็เอาออกมาทำรังให้มันอ่ะเย็บมันถุงอ่ะเหมือนถุงมือเด็กอ่ะนะคะก็ทำรังให้มันและนี่เห็นไหมที่ป้าฉีดน้ำไว้เนี่ยมอสที่อยู่ในป่านะคะก็โดนสามีว่าเรื่องมอสเหมือนกันการไปเอามอสเนี่ยอย่าเอามาเยอะเนี่ยคือมันเหลือใช้อย่างเงี้ยอันนี้แห้งนะแต่ว่ามันจะพอฉีดน้ำเขาก็จะฟื้นคืนชีพเอกระบอกน้ำฉีดป้าไปไว้ตรงไหนไม่รู้ไกลนะคะเดี๋ยวเวลาขยับนี่ต้องดูข้างบนเดี๋ยวดอกมันเกี่ยวกันนะคะแล้วมาดูอันนี้นะคะคุณดูไหมคะว่าเนี่ยลุกเฮลซี่มากๆเลยลุกสุขภาพดีก็คือมันก็ต้องเรียนรู้กันไปอะของแบบนี้นะคะต้องเรียนรู้ผิดๆถูกๆบ้างนี่เอาให้อากาศมันขึ้นมานะคะก็ต่อหลอดให้มันต่อท่อให้มันนะคะแต่ป้าลื้อออกมาแล้วนะลื้อออกมาดูละหรือนี่ไงถุงที่ป้าทำเลือกมาดูปรากฏว่ากล้วยไม้ชอบเพราะว่าถามว่าทำไมถึงรู้ว่ากล้วยไม้ชอบก็ดูที่รากถ้ารากอ้วนเต่งตึงเขียวแล้วไม่เน่าคือกล้วยไม้ชอบนะคะคือไม่เก่งอ่ะแต่ก็ทำไปแนะนำให้พวกคุณรู้นะว่าป้าทำรังให้มันอยู่นะคะไม่ให้คือสามารถฉีดให้ความชื้นพอความชื้นมันออกมาคุณจะเห็นชัดเลยว่ามันหยดออกไปละมันไม่อยู่เพราะว่าเลือกผ้าที่มันมีไอ้นี่ที่มันเป็นรูๆเยอะๆเนี่ยป้าสละเสื้อตัวหนึ่งที่ไม่ได้ใช้อ่ะนะคะเอามาตัดแล้วก็นะคะแต่ต้นนี้ท่าทางจะนางจะแบบไม่รอดอะค่ะดูท่าทางแล้วนางไม่รอดนะคะแต่ไม่เป็นไรอะไม่รอดก็จะได้รู้นะคะวันนี้ก็มาทักทายกันเล็กๆน้อยๆในวันที่อันนี้ดอกมันร่วงแล้วนะเสียดายมันก็เก็บมันขึ้นมาวางไว้ก่อนรอให้มันเหี่ยวก่อนแล้วค่อยทิ้งเนาะมันยังสวยอยู่อ่ะอยากเอาเรซินมาลอกมันจังเลยนะคะก็ทักทายกันนะคะในวันที่ป้ามีโอกาสได้คุยกับพวกคุณนะคะสามีป้าบอกว่ามอสเนี่ยมันโตยากนะอันนี้ป้าไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จนะคะเพราะว่าเขาอาจจะป้าฟังข่าวไปด้วยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่อยากให้ป้าเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ป้าก็พูดกับเขานะว่ามีผู้หญิงไทยเนี่ยเอาส่งไปขายที่เมืองไทยด้วยนะบอกว่าอย่าทำเรื่องแย่ๆแบบนั้นนะเรามาอาศัยเขาอยู่แล้วอย่าทำลาย
ของของเขาแค่เราไม่ได้ทำอะไรประโยชน์ให้บ้านเขาแล้วเนี่ยเราอย่าขโมยของเขาไปขายเออป้าเลยตอนนี้ก็เนี่ยส่วนเกินนะคะส่วนเกินแต่ว่าป้าจะทำให้มันมีประโยชน์อันนี้แห้งแล้วนะแห้งแล้วแห้งแล้วฮอตเนี่ยแต่พอฉีดน้ำปุ๊บมันก็จะสดขึ้นมาเหมือนมันมีชีวิตขึ้นมาอีกป้าก็ไม่รู้ว่าเขามีวงจรชีวิตยังไงนะคะป้าก็เดี๋ยววันหลังคอยศึกษานะคะวันนี้ก็ทักทายกันแค่นี้นะคะในมุมของคุณป้าอ่ะอันนี้เปลือกไข่นะคะที่จะเพิ่มแคลเซียมให้กับต้นไม้ช่วงเดี๋ยวฤดูร้อนก็จะมาถึงนะคะก็สำหรับข้างในบ้านไอ้ข้างนอกบ้านนะคะก็ข้างนอกก็มีนกด้วยนะนี่เลี้ยงนกด้วยเลี้ยงนกด้วยเห็นนกไหมเห็นนกไหมเห็นนกไหมป้ายดอกไม้สีขาวๆโอเคนะคะช่วงนี้หญ้าไม่เขียวเพราะว่ามันเป็นฤดูจริงๆมันน่าจะมีหิมะนะมันไม่มีหิมะเลยรู้สึกเสียเซลล์มากเลยช่วงที่ว่าน่าจะมีหิมะแล้วไม่มีเนี่ยโอเคนะคะทักทายกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวป้าต้องทำการบ้านเกี่ยวกับข่าวนะคะฟังให้รู้เรื่องแล้วจับประเด็นข่าวมาแล้วก็มานั่งเขียนนะคะเขียนแล้วเดี๋ยวให้ครูเขาดูอีกทีนึงนะคะช่วงนี้ป้าไม่ได้มาทักทายออกคลิปไลฟ์สดก็เข้าใจกันนะคะว่าป้าเรียนมากขึ้นพอเรียนมากขึ้นเนี่ยเวลาส่วนตัวมันก็อาจจะหายไปนะคะพอเวลาส่วนตัวมันหายไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะป้ามีความสุขในการเรียนนะคะแล้วก็สิ่งที่ป้าตั้งใจก็คือว่าเขาเรียกว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงสมมติคุณฝันถึงดวงจันทร์อ่ะคุณไปไม่ถึงคุณก็ไปถึงยอดเขาก็ยังดีนะคะป้าถึงตั้งความหวังไว้สูงๆแล้วก็ป้าจะหวังว่าป้าเนี่ยจะสอบผ่านพร้อมๆกับเจสสเตลล่านะคะเจสสเตลล่าตอนนี้ก็จะ3ขวบแล้วนะคะก็เรียนรอนางไปนะคะเดี๋ยวหูมีความจริงมันก็มีเรื่องเล่าตลกสนุกสนุกนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเอามาดูกันเรื่องกล้วยไม้ที่ป้าเนี่ยลองผิดลองถูกนะก็ไม่เป็นไรนะซื้อมาป้าตั้งใจว่ามันตายครึ่งนึงนะแต่มันตายไปต้นเดียวก่อนก็ถ้าทางคือไม่รอดแน่นอนเพราะว่าป้าตอนที่วันนั้นที่ป้าเลือกมาเนี่ยคนมันเหลืองหมดแล้วนะคะคนมันเหลืองหมดแล้วเดี๋ยววันที่มันนี่ไงคนมันเหลืองหมดแล้วนะคะแต่รากที่มีอยู่ดูสุขภาพดีขึ้นนะคะคือโอกาสที่มันจะตายเนี่ย 90% ตามที่น้องๆเขาบอกกันนะคะแต่โอกาสที่จะรอดเนี่ยเพียง10%ก็รอดูอะค่ะก็ป้าก็ถึงที่สุดอะเอาแค่นี้ก่อนนะคะทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะ